ทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกันบ้างในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะวันนี้นักข่าวก็พยายามจะไปถามเหมือนกันนะว่าตกลงจะไปร่วมรัฐบาลกับเขาไหมเขาประกาศว่ายังไม่มีลุงเนี่ยท่านก็บอกยังไม่มีใครมาเชิญแล้ววันนี้ได้กลับไปค่อนข้างเร็วเพราะว่าจริงๆจะถึงวันเกิดแล้วนะบิ๊กป้อมอ่ะ11สิงหาคมเนี้ยจะอายุ78แล้วสุขภาพท่านนะหลายคนบอกก็อยากให้ท่านแข็งแรงก็เป็นห่วงนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรียืนยันขณะนี้เพื่อไทยยังไม่ประสานร่วมรัฐบาลนะแล้วพอถามว่าแล้วเราอยากไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยไหมท่านตอบว่าเขายังไม่ติดต่อมาถามอีกบอกถ้าหากติดต่อมาจะร่วมเลยหรือเปล่าถ้าเงื่อนไขตรงกันพลเอกประวิตรก็เลี่ยงอีกบอกก็เดี๋ยวก็ต้องดูสุดท้ายถ้าเขาไม่ชวนตั้งรัฐบาลล่ะจะไปเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่านะคะพลเอกประวิตรไม่ตอบคำถามแต่อมยิ้มอมยิ้มแล้วบอกว่าโหดูภาพบรรยากาศการตอบนักข่าววันนี้หน่อยค่ะท่านครับตกลงอยากร่วมไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยไหมครับตั้งรัฐบาลเขายังไม่ติดต่อมาครับถ้าเขาติดต่อมาครับถ้าติดต่อมาคือจะไปร่วมเลยใช่ไหมครับท่านก็ตอนนี้เงื่อนไขก็เหมือนจะได้แล้วครับแล้วหากเขาไม่เชิญเราร่วมนะคะก็คือจะเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ค่ะโอ้หน้าออกเลยนะหน้าออกเลยเอาทีนี้เนี่ยมีประเด็นอีกนะวันนี้สองพี่น้องเขางอนกันเปล่าหรือเปล่าหรอมีกระแสข่าวบอกไม่รู้วันนี้บิ๊กป้อมอ่ะงอนบิ๊กตู่ไหมงอนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือเปล่าหลังจากลาประชุมครม.กะทันหันครับอ่ะก็เลยมีคนไปถามอีกนะท่านไม่ตอบคำถามบิ๊กป้อมเนี่ยขึ้นรถไปเลยนะคะนักข่าวก็อ่ะเลยอวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้ก่อนนะคะซึ่งท่านก็ยิ้มแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแล้วก็ออกจากทำเนียบไปเลยขณะที่คุณธนกรวังบุญคงชนะครับรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็บอกว่ายังไม่มีข้อมูลว่าเพื่อไทยประสานมาให้ร่วมรัฐบาลนะครับโดยในวันนี้จะมีการประชุมพรรคถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวหัวหน้าพรรคจะแจ้งให้ทราบนะฮะส่วนกระแสข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติจะไปร่วมรัฐบาลเป็นตัวบุคคลคุณธนกรบอกว่าถ้าจะร่วมก็ต้องไปในนามพรรคนะครับและยังมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยสามารถรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งเพื่อไทยก็บอกว่าเป็นการสมานฉันท์ปรองดองคิดว่าหากเดินหน้าแบบนี้จะใช้เวลาไม่นานและสุดท้ายคุณธนกรบอกขอความเป็นธรรมให้กับรวมไทยสร้างชาติด้วยนะตอนนี้ไม่มีลุงตู่แล้วเรื่องควรจะจบทุกพักน่าจะพูดคุยกันได้ไม่ต้องมีเงื่อนไขไงนี่ไม่มีลุงแล้วเนี่ยจะยังไงพักหลังนี่ย้ำตรงนี้บ่อยเลยไม่มีลุงตู่แล้วไม่มีลุงตู่นะคะอ้าวมาดูประชาธิปัตย์บ้างนะคะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะก็บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากเพื่อไทยนะคะและก็ย้ำว่าจะไปไม่ไปต้องเป็นมติพักค่ะเดี๋ยวจะมีการนัดประชุมเลือกหัวหน้าพักกับกรรมการบริหารพักในเวลาที่เหมาะสมก็เชื่อว่าตรงนั้นคงไม่มีปัญหานะคะขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่ได้รับการประสานจากเพื่อไทยมาทิศทางจะร่วมไม่ร่วมก็ต้องรอฟังมติพักอีกทีหนึ่งนะคะเอาฟังเสียงค่ะความจริงมันก็มีความเห็นเป็นสองทางเสมอสำหรับพรรคนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นในทิศทางที่ตนเองคิดว่าดีที่สุดสำหรับพรรคสำหรับประเทศแต่ว่าสุดท้ายก็ยุติที่มติพรรคครับแต่ส่วนว่าพรรคจะประชุมเมื่อไหร่ของประชาธิปัตย์ยังไม่กำหนดวันแล้วก็อีกพรรคนึงคือชาติไทยพัฒนาวันนี้คุณวราวุฒิเองก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้รอเพื่อไทยติดต่อมาอยู่อันนี้เขารอเลยถ้าติดต่อมาพร้อมไปคุยแล้วก็คงไม่ได้ต่อรองกระทรวงอะไรเยอะครับเดี๋ยวรอดูว่าพรรคต่อไปถัดจากภูมิใจไทยที่เพื่อไทยจะจับมือแถลงนั้นเป็นพรรคอะไรนะครับ212จะบวกอีกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี